ากจะไปสู่วันนั้นเธอต้องเริ่มทำจากวันนี้เธอคิดเมื่อท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับปรากฏการณ์ความกล้าของเหล่าซุปเปอร์ไอดอลของเมืองไทยในรายการต้องกล้าครับคุณดูครับครับถ้าคุณดูเป็นคุณบุรินทร์ครับคุณจะแก้ไขปัญหาน้ำมันซัดเข้ามาทำให้ต้นไม้ล้มได้อย่างไรเท่าที่เคยมีประสบการณ์เคยทำรายการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนครับต้องมีอะไรสักอย่างกำบังคลื่นลมให้กับต้นไม้จนกว่าต้นไม้มันจะโตที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองจึงจะหลุดออกจากกำบังได้ครับนั่นเป็นความคิดของคุณดูใช่ครับแต่คุณบุรินทร์นะครับเขาจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าไปติดตามชมกันครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่12นะครับก็หวังว่าผมจะได้ความรู้จากพี่เจ้าหน้าที่เขาแล้วก็หวังว่าเขาจะยังอยู่ในออฟฟิศกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับขอบคุณนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมมีเรื่องขอปรึกษาครับเมื่อวานผมมาปลูกป่าชายเลนแล้ววันนี้มันหายไปหมดเลยพี่การไปปลูกป่าชายเลนครั้งแรกเนี่ยผมนึกเลยว่าโอเคเราไปปักขุดหลุมปักใส่ต้นไม้ลงไปเสร็จจบทุกๆอย่างน้ำมันคงไม่ขึ้นมาซัดได้เมื่อเราปลูกต้นไม้แล้วนี่จะต้องมีไม้หลักเพื่ อป้องกันไม่ให้โดนคลื่นนั่นข้อแรกข้อที่สองเมื่อเราปลูกต้นไม้เสร็จในบริเวณใกล้ๆกับแนวต้นไม้ที่เราปลูกก็จะต้องมีการปักแนวไม้ไผ่นะครับลดความรุนแรงของคลื่นที่จะมาปะทะลูกไม้แต่สิ่งที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่ามันท้ออีกอย่างนึงเนี่ยก็คือเราต้องรอไม้ไผ่เพราะว่าต้องสั่งมาจากราชบุรีไม้ไผ่นะครับตอนนี้มันที่ชาวบ้านสั่งอยู่มีอยู่ที่ราชบุรีประมาณ 2-3 วันนะก็ตอนนั้นที่ฟังนี่ก็อึ้งเลยเพราะว่าโอ้โหนึกว่าวันที่2ของการที่ไปอยู่ที่ชุมพรเนี่ยเราจะน่าจะปักได้เสร็จหรือว่าอย่างมากก็อยู่ได้ถึงอีก3เป็น3วันแต่ปรากฏว่าเนี่ยมันต้องยืดระยะเวลาไปอย่างน้อยอีก2วันแล้วก็ต้องมาปักด้วยกันอีกก็ในระหว่างที่รอไม้ไผ่ที่จะมาสร้างกำแพงจากราชบุรีเนี่ยก็ลุงโนแกก็หากิจกรรมให้ผมทำก็คือไปใช้ชีวิตแบบชาวทะเลผมวันนี้ตัวได้เลยครับผมตัวแล้วว่ารูมันจะแบบประมาณเท่านี้แต่เมื่อกี้ลองที่เอาเท้าไปลองสัมผัสดูเนี่ยผมเหยียบลงไปเนี่ยขาผมจมถึงเลยหัวเข่ามาดูมันใหญ่ประมาณนี้อย่างนี้เลยฮะฮัลโหลโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ครับถ้าไม่มาถ้าชีวิตอยู่กับชาวประมงเกิดมา30กว่าปีครับได้มาทำอะไรอย่างนี้ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็รสชาติที่ไม่เหมือนใครรู้จักบุรินทร์มาก็บุรินทร์คนรักธรรมชาตินะชอบอย่างคุณพ่อคุณแม่เขาก็ชอบเลี้ยงปลาอยู่ในบ้านที่บ้านเขาก็มีตู้ปลาเยอะมากอาจจะพลิกกลับมาอยู่ได้ก็ได้โดยที่ตัวเองชอบรักธรรมชาติอยู่แล้วอาจจะเป็นไปได้ครับล่วงไปเลยโหนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กล้ามอันนี้เป็นปูดำปูดำครับตัวใหญ่เลยนี่กล้ามใหญ่มากอ
อนที่ไปเริ่มทำกิจกรรมของชาวประมงนะครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มมีความสนุกเกิดขึ้นมาแล้วมันใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเราเลยเข้าใจวิถีชีวิตว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาอยู่กันอย่างพอเพียงมันทำให้เวลาที่เราอยู่ที่ชุมพรเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือกิจกรรมที่เราไปทำเนี่ยมันให้ความสนุกกับเราเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนชอบธรรมชาติไม่เคยรู้มาก่อนว่าป่าชายเลนไปถึงแล้วมันจะสนุกขนาดนี้ลืมเวลาที่เราเครียดไปหรือว่าเราคำนึงถึงว่าไม้ไผ่มันจะมาเมื่อไหร่แล้วก็จากความลำบากเนี่ยมันกลายเป็นความสุขแล้วก็ความสงบจริงๆเพราะว่าหนึ่งคือมือถือเราก็ไม่ต้องใช้เราไม่ต้องติดต่องานใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างเดียวผมว่าคุณบุรินทร์เขาเริ่มสนุกแล้วล่ะครับลืมชีวิตแบบที่เคยเป็นแล้วก็ลืมความท้อแท้ไปเลยแสดงว่าแกเป็นคนรักธรรมชาติจริงๆนะครับถึงใช้ชีวิตแบบชาวเลอย่างมีความสุขมากครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูความยากลำบากในการปลูกป่าชายเลนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงห์